จะมากินเมนูอะไรสักอย่างนะบัฟเฟิลเอ้ยทัฟเฟิลเหรอที่เขาโฆษณาเป็นทัฟเฟิลบีฟเบอร์เกอร์เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับข้างในของจริงคือขบวนการสั่งอาหารนะครับตอนนี้กำลังจะจ่ายตังค์ไอ้พี่ลืมถ่ายไว้ตอนที่เราสั่งออเดอร์นะสรุปว่าเราสั่งทัฟเฟิลบีฟนี่คือกระบวนการทั้งหมดในการทำตอนนี้บริการตัวเองหมดเดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟให้นะครับโอเคแล้วเราก็ได้เมนูมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเบอร์เกอร์ช็อกโกแลตเนื้อมันก็จะโผล่ออกมาจากขนมปังจะเอาไปกินคือไม่ตรงปกนะคะวันนี้เราสั่งเมนูเดียวกัน3อันเลยนะครับแล้วก็เติมด้วยเฟรนช์ฟรายขนาดใหญ่กับโค้กขนาดใหญ่เข้าไปพอเห็นโฆษณามาสักครั้งแรกก็เลยลองมาชิมจุดสำคัญที่เขาบอกก็คือเนื้อมันจะต้องใหญ่เกินขนมปังติ๊กถูก2เนื้อต้องหนาขึ้นมองแทบไม่เห็นถือว่าหนาขึ้นน้อยนะตัวขนมปังเป็นไงขนมปังแตกต่างไปไหมเหมือนเดิมโอเคแล้วสุดท้ายละหัวใจเลยคือทัฟเฟิลเป็นไงเหมือนของคิวพีประมาณว่าอยากจะบอกว่ามันก็เหมือนทั่วๆไปประมาณนั้นเนาะเอาเป็นให้คะแนนสิเต็ม5ให้เต็ม5วางนี่เลยเอาไป4แล้วกันเนาะเอาไป4แล้วกันโอเคประมาณนั้นนะครับโอ้โหมีรถด้วยนะของผมมาแล้วเดี๋ยวผมทานแล้วนะครับ